ทีมหนุ่มไทยออกเดินทางลุยศึก U21 ชิงแชมป์โลกที่อิตาลีครั้งแรกในรอบ22ปีสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในวันที่21กันยายน2564เวลา 3:10 นนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน QR837เพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2021ที่ประเทศอิตาลีนะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่23กันยายนถึง3ตุลาคม2564นะครับทีมชาติไทยได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ U21 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีหลังจากที่เคยลงแข่งขันในครั้งล่าสุดคือการเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี1999หรือ2542นะครับและในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับจัดแข่งขันที่ประเทศอิตาลีและประเทศบัลแกเรียนะครับซึ่งทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพนะครับอิตาลีเช็กและอียิปต์นะครับโค้ชยุ่นนาวากาศโทมนชัยสุภจิรกุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมนะครับได้กล่าวว่าความพร้อมของทีมเราไปเก็บตัวที่อุบลราชธานีซึ่งช่วงโควิด-19 ระบาดมีผลกระทบต่อการเตรียมตัวของนักกีฬาพอไปถึงสนามซ้อมก็เร่งทำร่างกายทำสมรรถภาพและมีเวลา1เดือนเศษๆในการเตรียมทักษะและระบบทีมถือว่านักกีฬาทำได้ดีในระดับหนึ่งการไปแข่งขันในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลดีต่อนักกีฬามันมีแต่ได้กับได้เป็นสิ่งที่ดีเราไม่ค่อยได้เจอกับทีมยุโรปเราพยายามจะทำเต็มที่คู่แข่งที่ต้องเจออย่างอิตาลีเจ้าภาพเราเป็นรองเยอะทั้งร่างกายและหลายๆรวมถึงเช็กเราก็เป็นรองเช่นกันจะมีอย่างอียิปต์ที่เรายังไม่เคยเห็นทีมของเขาซึ่งเป้าหมายก็หวังอาจจะชนะในรอบแรกพยายามทำให้ได้อย่างน้อยสักเกมก็ยังดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมแรกพบกับอิตาลีเจ้าภาพนะครับในคืนวันที่23กันยายน2564เวลา 22:00 นนะครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง YouTube Volleyball World นะครับก็รายชื่อนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง12คนนะครับ1คงกระพันทองขาว2คมสอนภาษี3จตุพลดุจมยูน4จักรกิจจันไตร5ชยุทธคงเรือง6เดชวัฒน์แจ้งสว่าง7บุญชัยเชื้อตะวันงาม8พงศกรศรีพลังค์9สุภกรเจนไทยสงฆ์10สุทธิพงศ์ดลหลักคำ11สุรเดชคำหอมและ12เอกภพนามวิจิตรนะครับก็ติดตามเชียร์พวกเขาด้วยนะครับสำหรับนักตบทีมชาติไทย U21 นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ